ขึ้นมาครับโดยรุ่นเล็กสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพรีวิวของ Xiaomi Mi A2 Lite นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยก็มีจุดขายหลักก็คือความเป็น Android One ราคาประหยัดนะครับโดยเปิดตัวที่ 6,290 บาทนะครับเป็นราคาปกตินะครับแล้วก็จะมีราคาโปรโมชั่นร่วมกับ AIS ด้วยครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.84 นิ้วนะครับเห็นว่าขนาดก็ถือว่าพอดีมือนะครับแม้ว่าจะมีติ่งอยู่ด้านบนนึงส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะแต่ก็เป็นดีไซน์ยอดนิยมณขนาดนี้นะครับพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB แบบ Micro USB นะครับก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับสลับด้านหลังเนี่ยก็เป็นบอดี้แบบอลูมิเนียมยูนิบอดี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสวยดีทีเดียวนะครับก็จะมีกล้องคู่นะครับด้านบนแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะบิวอินอยู่ด้านในนะครับความจุจะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมนะครับเห็นว่าบอดี้ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับสามารถจับถือได้ค่อนข้างสบายนิ้วนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยก็มาพร้อมกับ Android 8.1 นะครับอย่างที่ทราบก็คือมันเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ Android 1นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ user interface ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเพียวมากๆนะครับก็คือไม่มีการปรับแต่งจากทาง Xiaomi เลยนะครับ 2,290 บาทครับในส่วนของการอัปเดตซอฟต์แวร์เขาก็จะปล่อยมาให้อัตโนมัตินะครับจากทาง Google นะครับก็จะมีอัปเดตเป็นพวกระดับแพชความปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆเนาะก็จะมีทุกเดือนนะครับสำหรับโมเดลที่วางจำหน่ายในไทยเนี่ยก็คือเป็นโมเดล RAM 3นะครับ ROM 32ที่จะวางจำหน่ายกับ AIS นะครับแล้วก็ตามหน้าร้านทั่วไปส่วนเครื่องโชว์นี่ก็เป็น64นะครับก็ตัวนี้ไม่ได้เข้านะเพราะคอนเน้นราคาเป็นหลักนะครับโอเคนะครับสำหรับกล้องนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงบิ้วมาเป็นแบบ Dual Camera นะครับความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านนะครับ UI เนี่ยก็ยังคงเป็นของ Xiaomi นะครับไม่ได้ทำตาม Android ซะทีเดียวนะครับจริงๆผมก็ชอบ UI Xiaomi มากกว่าเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ดูเรียบง่ายดีนะครับมีโหมดถ่าย Portrait ด้วยนะครับนี่มีพาโนรามานะครับแล้วก็สามารถปรับในส่วนของ ISO นะครับรวมถึงไวบาลานซ์ด้วยตัวเองนะครับโอเคสำหรับ Xiaomi Mi A2 Lite นะครับก็เปิดตัวในราคา 6,290 บาทนะครับถ้าติด Pro AS นะครับก็จะเหลือ 2,290 นะครับก็ถูกลงไปเยอะเลยนะครับต้องสมัครแพ็คเกจ599ขึ้นไปเนาะถ้าจะไม่ผิดก็โอเคสำหรับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนเพียว Android นะครับuser interface ไม่มีการปรับแต่งนะครับทำงานรวดเร็วแล้วก็ได้อัปเดตสม่ำเสมอนะครับในราคาย่อมเยาก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับกับรุ่น Mi A2 ตัวใหญ่นะครับ